สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวด้วยกันแกงยวกวันนี้บ่ได้ทำพิธีทำพอเนี่ยเจ้าฝั่งฝนมันตกมากินข้าวกับแกงยวกพ่อแม่พี่น้องใส่วุ้นเส้นใส่ปลาย่างอันนี้เป็นยวกปลาน่ะเจ้าเป็นแกงยอดเป็นนั่นต้นกล้วยปลาแบบแกงยวกกล้วยใส่ปลาแห้งก็แม่พี่น้องปกติบ่ได้กินก็ข้าวนึ่งเนาะจนนางหมอห้ามบ่เพิ่งกินข้าวนึ่งแล้วนี่ยังมีรสเผ็ดอยู่นะนี่ใส่พริกไป3แกนบ่ได้เผ็ดแต่เผ็ดว่ะอร่อยใส่ยิ้มเจนเหมาะขนาดเลยหายหอดสุกแล้วก็กินเลยเหรอเจ้านี่มาร้อนมันเย็นจะอืดแกงยวกต้องเอาติมันนิ่มๆข้างในอ่ะแล้วมาแกงข้างนอกเนี่ยมาได้น้ำแข็งอร่อยแล้วยวกแกงต้นกล้วยอ่อนๆข้างในใส่กระชายตัวน่ะพ่อแม่พี่น้องแกงยวกบ่ได้ใส่กระชายบ่ได้ใส่ใบมะกรูดบ่ใส่ฮะบ่ได้ใส่ต้นหอมหอมป้อมจะมาอร่อยเลยนะเจ้ามีใส่ต้นหอมผักชีใบมะกรูดตัดมะเขือส้มไปหน่อยกลางก็ไม่น้องใส่เงินเส้นกับเม็ดน้องเอ้ยล้ำอร่อยแซ่บเลยใส่กระชายพบใส่กระชายมักอ
ยวกเอาหลีตรงไหนมันน่ะยกหลีอ่อนๆข้างไหนบางทีมันอยากให้ทำวิธีทำไม่พอที่เขาตัดคลิปยังบอกให้เป็นแต่เจ้าเอาว่าลองทำดูก็ได้อยู่นะแต่มันยังแบบเต็มร้อยเตเอ็ดกระชายข้าวเจ้าคุณครูเป็นกลายมาคุณเข้ากันงามตันตอบแล้วคำตัดสินลบละเข้าแล้วทำคนเดียวเลยแล้วมันต้องใส่หนังหนังไปซื้อเปิดน้อยเอาเป็นใส่ข้าสักปีเนี่ยก็น้ำมันกินห้าสักปีเอาวะดูคลิปใน YouTube ยายบักเก่าแล้วเนาะคุณยายคนเฒ่าพัดหัวใส่ไข่เจียวใส่เกลือใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลต่ออันนะยะคนแบบนี้ใส่ก็ดีแบบนี้ใส่ซอสใช้น้ำมันหอยบะหมี่ใช้ตะเกียบเดี๋ยวจะร้องพอว่าเปิ้นพัดอ่ะจะอีมันจะเป็นจะได้มันจะล้ำก่อนอ่ะเจ้าจะลองทำเหมือนเปิ้นพอนะเผ็ดขนาดประมาณพี่น้องเลยใส่กระชายเข้าไปเข้าเหลือกำมาเลยกำกำกินแล้วเสียงแล้วเจ้านี่กินแล้วของคนเหลือกำกี่เข้าเหลือนี่มาละพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีเจ้า